สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่อ้ําตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่จะได้มาเฮ่อแกะกล่องกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ที่พี่อ้ําเพิ่งไปซื้อมานะคะทุกครั้งที่เรามาเฮ่อแกะกล่องเนี่ยเราก็จะมีความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเป็นพิเศษเพราะว่าสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยเราไม่สามารถจะไปซื้อได้เลยเนาะเราก็จะต้องมาหาข้อมูลเราจะต้องมาเก็บตังค์พอเราไปซื้อได้เนี่ยเราก็เลยจะมีความภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะเรามาเหอแกะกล่องเราไม่ได้เป็นการอวดเนาะเราก็คือจะเอามารีวิวมาแชร์ว่าทำไมเราถึงซื้อกระเป๋าสตางค์ใบนี้มาเราชอบเพราะอะไรทำไมเราถึงตัดสินใจนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะมาดูกันเลยดีกว่าว่าสิ่งที่พี่อ้ําซื้อมานั้นคืออะไรทาดานั่นก็คือกระเป๋าสตางค์ Chanel ใบนี้นั่นเองนะคะจะบอกว่า Chanel เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะคะพี่อ้ําลองสัมผัสเจ้าตัวดอกคาเมเลียนอ่ะอันใหม่กับอันเก่าเนี่ยคือมันมีความแตกต่างกันนะคะเวลาสัมผัสเนี่ยคือรู้เลยว่าดอกมีการเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ข้างในนะคะเดี๋ยวเราขอแกะกันตรงนี้เลยเนี่ยพี่อ้ํายังไม่ได้ใช้เลยอ่ะคืออยากจะมาเหอก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปใช้กันนะคะก็จะใช้วันนี้เป็นวันแรกเลยคือตื่นเต้นมากทาดาคือ Chanel อ่ะเขาจะมีการผูกมีการห่อดูสวยงามมากเลยนะคะเวลาไปซื้อที่ไหนก็จะมีความประทับใจทุกครั้งเลยนะคะพอเปิดกล่องขึ้นมาเราก็จะเจอถุงผ้าเขาจะมีการเก็บกระเป๋าสตางค์ไว้ในถุงผ้าแบบนี้นะคะเป็นถุง Chanel เป็นถุงกำมะหยี่นะคะแล้วก็มีอันนี้มาให้1อันคู่มือการใช้งานปามันก็จะมีแบบนี้นะคะและก็มีใบเสร็จมาให้ด้วยจะใส่ไว้ในซองแบบนี้นะคะมาดูกันเลยนะคะว่าน้องเป็นตัวไหนแล้วหน้าตาเป็นยังไงน้องก็จะมีผ้ารองมาให้อีกชั้นหนึ่งกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะชื่อรุ่นว่า Classic Small Wallet นะคะราคาในช็อปอยู่ที่ 29,000 บาทแต่ว่าในเว็บไซต์ตอนที่พี่อ้ําเช็คเนี่ยอยู่ที่ 30,000 บาทเพราะฉะนั้นไปซื้อที่ช็อปถูกกว่าสั่งผ่านเว็บไซต์นะคะแต่ว่ากระเป๋าบอยเว็บไซต์ถูกกว่าที่ช็อปอันนี้คืองงมากเลยนะคะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าหนังอันนี้เป็นยังไงหนังสวยมากอันนี้เป็นหนังแรมนะคะเวลาสัมผัสเนี่ยมันจะมีความนุ่มนะคะเวลาใช้เป็นนานๆมันก็จะให้ความรู้สึกว่ามันเงาขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะมีความบอบบางกว่าหนังคาเวียนะคะตัวโลโก้จะเป็นสีทองด้านหลังก็จะมีซิปเป็นช่องใส่เหรียญตรงนี้ก็จะเป็นสีทองเหมือนกันมันเป็นอะไหล่ทองที่สวยมากแกมันเข้ากับสีดำมากๆเลยนะคะมาดูด้านในกันเลยนะคะด้านในพอเปิดขึ้นมาก็จะเจอตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกระดุมแป๊กๆอะค่ะอันนี้ไม่ใช่แม่เหล็กนะคะเวลาใช้งานก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตรงขอบตรงนี้นะคะมันจะไปกดตรงนี้เป็นรอยนะคะอันนี้จากที่สังเกตคนอื่นที่เขาใช้มามันจะเป็นรอยตรงกระดุมก็จะมีโลโก้ Chanel ด้วยนะคะที่ด้านบนก็จะมีโลโก้ Chanel นะคะเป็นการปั๊มลงไปเป็นโลโก้สีทองคือสวยมากๆเลยนะคะเราสามารถเปิดออกมาได้อีกชั้นนึงแบบนี้นะคะด้านนี้จะเป็นช่องที่เราเอาไว้ใส่ธนบัตรนะคะหรือว่าใส่แบงค์นั่นเองเขาก็จะมีตัวผ้ารองมาให้กับตัวการ์ดนะคะการ์ดอันนี้เป็นโฮโลขึ้นต้นด้วย27นะคะแต่ที่พี่อ้ําไปดูที่ช็อปเนี่ยมันจะมีโฮโล25ด้วย25คือหนังสวยมากนุ่มมากแล้วก็ป่องมากแต่มีคนบอกว่ายิ่งโฮโลเก่าถ้าไปขายต่อราคาก็จะถูกลงไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องเอาของใหม่แต่ของเก่าทำไมยิ่งสวยเหมือนคุณภาพยิ่งของใหม่มันยิ่งลดลงอันนี้คือเรารู้สึกเองนะเราไม่ได้ว่าแบรนด์นะแบรนด์อย่ามาฟ้องพี่อ้ํานะขอโทษนะคะนี่คือเราเล่าให้เป็นวิทยาทานนะคะลองไปดูที่ช็อปได้นะคะอันนี้คือความรู้สึกของเรานะคะโอเคเนาะตรงนี้มันก็จะมีการลองผ้ามาให้อีกชั้นนึงนะคะคือลองหลายชั้นมากสามารถใส่การ์ดได้ทั้งหมด6ใบเขาจะมีตัวกระดาษเนี่ยเสียบไว้ให้ตรงช่องใส่การ์ดก่อนนะคะเรายังไม่ได้ใช้งานก็ยังไม่ต้องเอาออกเนาะก็เอาไว้ให้เห็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะมันสามารถเปิดแบบแง้มแบบนี้ได้ไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนะคะอาจจะสามารถแบบซ่อนของเล็กๆน้อยๆได้นะคะไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าอันนี้คือคิดเอาเองนะคะแล้วก็จะมีเลขโฮโลอยู่ตรงช่องธนบัตรด้วยนะคะอันนี้เป็นโฮโลขึ้นต้นด้วย27นะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย584เผื่อว่างวันนี้ใครจะไปซื้อหวยคือแบบว่ามูเตลูสุดอาจจะหวยออกก็ได้ใครจะไปรู้น้องอาจจะให้โชคพี่อ้ําก็ได้นะคะคือโดยรวมแล้วพี่อ้ําชอบนะคะพี่อ้ําว่ามันใช้งานง่ายคือก่อนหน้านี้พี่อ้ําจะมีใบยาวนะคะที่ซื้อมาก่อนเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะคะเราไม่ได้ใช้เลยเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าใส่กระเป๋าไม่ได้นะคะนี่คือใบยาวจะเป็นหนังคาเวียหนังคาเวียเนี่ยคนจะนิยมซื้อมากกว่าหนังแรมนะคือหนังคาเวียมันคือหนังวัวแล้วไปปั๊มให้เป็นลายคาเวียเวลาสัมผัสเนี่ยมันจะสักๆนะคะแล้วมันก็ทนกว่าแต่ว่าหนังแรมเนี่ยมันจะมีความนิ่มนะคะเวลาสัมผัสเนี่ยนิ่มมากแต่ว่าความทนทานมันก็จะน้อยกว่านะคะหนังคาเวียเนี่ยคือทนมากหลายๆคนบอกว่าคาเวียเนี่ยคือขายดีอันดับ1เลยของช็อปนะคะอันนี้คือใบยาวพี่อ้ําซื้อมาแล้วแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะเดี๋ยวเทียบให้ดูนะคะเห็นป่ะว่า
มันยาวกว่ากันคือแบบว่าเกือบเท่าหนึ่งเลยอะแล้วเวลาใส่กระเป๋าเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้เราใช้กระเป๋าใบเล็กแล้วนะคะมันก็จะใส่เข้าไปไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยน่าจะใส่ได้แล้วก็ตอบโจทย์มากกว่าเราก็เลยจะเป็นจะต้องซื้อใหม่นะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะขายใบเนี้ยคือตอนนี้กำลังจะขายแล้วแหละเพราะว่าไม่น่าจะเก็บไว้ไม่รู้จะไว้ทำอะไรเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่ซื้อมาใช้ไป3ครั้งเองนะคะใส่การ์ดได้เยอะมากแกดูช่องใส่การ์ดเนี่ยคือแบบเยอะมากถามหน่อยว่าใครจะมีการ์ดเยอะขนาดนี้แล้วก็มีช่องใส่เหรียญตรงกลางนะคะก็คือใส่แบบได้เยอะมากอันนี้คือพี่อ้ําใช้ไปประมาณ3ครั้งนะคะขอบมุมยังดีหนังยังดีรอยขนแมวไม่มีแต่ว่าเป็นอะไรเงินทุกอย่างคือยังดีมากอยู่เลยคือเราใช้ของค่อนข้างถนอมเนาะอันนี้เขาก็มีถุงมาให้เหมือนกันแต่เวลาพี่อ้ําสัมผัสถุงพี่อ้ํารู้สึกว่าถุงของใหม่เนี่ยบางกว่าของเก่าของเก่าเนี่ยถุงหนากว่านะคะสัมผัสแล้วรู้เลยนะคะว่าอันใหม่เนี่ยถุงบางกว่านะคะแล้วก็ตัวหนังเนาะที่พี่อ้ําไปสัมผัสที่ช็อปนะคะอันเนี้ยตรงเนี้ยนะคะของเก่าคือแข็งมากแต่ว่าของใหม่คือนุ่มคือยวบมากเลยไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนการผลิตหรือว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าที่เราไปลองมาแล้วเราประสบพบเจอคือเป็นแบบนี้นะคะสิ่งที่พี่อ้ําเลือกมานะคะหนังแรมเพราะว่ามันสัมผัสแล้วนุ่มมือชอบมากเลยนะคะแล้วก็เวลาเป็นรอยเขาบอกว่าเราสามารถนวดเนี่ยให้มันกลับขึ้นมาเหมือนเดิมได้และพี่อ้ําเนี่ยเป็นคนที่ใช้ของถนอมนะคิดว่าตัวแรมเนี่ยใช้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เลือกมาเป็นสีดําเพราะอะไรเพราะว่าสีดําเนี่ยมันเป็นสีเรียกทรัพย์ของคนเกิดวันอาทิตย์แต่จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้ชอบสีดํานะเราชอบสีนูดแต่ว่าไปหลายครั้งแล้วสีนูดไม่ได้สักทีไม่มีนะคะแล้วเราก็เลยได้สีดํามาแทนเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นวันแรกเลยถ้าใครจะซื้อกระเป๋าสตางค์ Chanel แนะนําให้ไปซื้อที่ช็อปอย่าซื้อผ่านเว็บไซต์เพราะว่าในช็อปถูกกว่านะคะพี่อ้ําลองใส่บัตรมาแล้วก็คือใส่เต็มจํานวนเลย6ใบมันก็ยังป่องไม่เยอะคือกําลังโอเคเลยด้านในของกระเป๋าจะเป็นสีแดงแบบเลือดหมูนะคะคือสวยนะคะแล้วก็พี่อ้ําลองใส่บัตรแล้วทั้งหมด6ใบคือใส่ได้พอดีเลยนะคะแล้วก็วิธีเรียงบัตรพี่อ้ําจะเอาบัตรที่เราใช้บ่อยๆใช้เป็นประจําเนี่ยเอาไว้หน้าสุดแล้วก็ลองใส่เงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือใส่แบงค์พันได้พอดีเลยคือตอนแรกอ่ะพี่อ้ําคิดว่าเราจะต้องพับแล้วก็ใส่เข้าไปแต่ว่าไม่ต้องพับใส่ได้พอดีเลยนะคะคือเลิศมากแล้วก็อันเนี้ยนะคะมันเป็นหนังแรมใช่ป่ะหนังแรมมากจริงๆแล้วมันจะมีความบอบบางกว่าหนังคาเวียร์หลายๆคนก็จะนิยมหนังคาเวียร์มากกว่าแต่ว่าพอได้สัมผัสหนังแรมมาแกคือเราชอบมากแล้วเราก็เห็นจอชใช้อ่ะใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะหนังยังอยู่ในสภาพที่โอเคมากๆเลยนะคะมันจะมีปัญหามีรอยเนี่ยในช่วงอาทิตย์แรกหลังจากนั้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วอาทิตย์แรกเนี่ยจะเครียดมากเพราะว่าจะเห็นรอยชัดมากจะรู้สึกแบบอุ๊ยตรงนี้เป็นรอยตรงนั้นเป็นรอยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็จะหายฟุ้งซ่านนะคะพี่อ้ําหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะโดยเฉพาะคนที่กําลังสนใจกระเป๋าสตางค์ Chanel ว่าจะเอาใบสั้นหรือว่าจะเอาใบยาวดีพี่อ้ําแนะนําว่าให้ดูไลฟ์สไตล์นะคะว่าเราชอบแบบไหนแล้วสิ่งที่เราใช้อยู่มันประมาณไหนเพราะว่ากระเป๋าที่เราสะพายเนี่ยเป็นตัวเลือกหลักเลยนะคะถ้ากระเป๋าใบใหญ่เนี่ยใช้ใบยาวมันก็โอเคแต่ว่าถ้ากระเป๋าเราใบเล็กเนี่ยใช้ใบยาวมันก็ใส่กระเป๋าไม่ได้นึกออกใช่ไหมมันก็จะไม่ตอบโจทย์นะคะกระเป๋าใบยาวตอนนี้ราคาอยู่ที่ 39,000 บาทในช็อปนะคะส่วนตัวนี้ราคาอยู่ที่ 29,000 ก็ถูกกว่ากัน 10,000 บาทนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ